ินข้าวนอกบ้านแล้วก็อย่าลืมเก็บนะลูกนะเดี๋ยวมดเดี๋ยวแมลงสาบจะเข้าบ้านเหม็นเว้ยไปเราเข้าบ้านกันเถอะอ้าวเป็นหมูไม่เก็บจานเหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยเก็บนี่มดมดเข้าบ้านเหรอเนี่ยไปจัดการมันเร็วไปเฮ้ยน่ากินจังเลยนะปิ่นหมูใช่ของเธอเป็นอะไรอ่ะทำไมมันไม่เหมือนฉันเลยกะเพราหมูกรอบยังไงล่ะของเธอมันแค่หมูสับจะไปอร่อยเท่าหมูกรอบได้ไงเออนะฉันชอบแบบนี้กินกันเถอะเอาเด็กๆกินข้าวนอกบ้านเหรอลูกใช่ค่ะพ่อกินข้าวนอกบ้านแล้วก็อย่าลืมเก็บนะลูกนะเดี๋ยวมดเดี๋ยวแมลงสาบจะเข้าบ้านได้ค่ะดีแล้วลูกดีแล้วฮะหมดแล้วอ่ะอิ่มจังเลยเนาะอร่อยไหมใบโยมอร่อยสิเหม็นเว้ยไปเราเข้าบ้านกันเถอะอ้าวเป็นหมูไม่เก็บจานเหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยเก็บนะเฮ้ยคุณพ่อนี่มดเข้าบ้านเหรอเนี่ย Oh no ไปจัดการมันเร็วไปได้ค่ะสงสัยจะเป็นเพราะลูกไม่เก็บจานแน่ๆเลยแมลงพวกนี้มันเลยเข้ามาบุกบ้านเฮ้ยทำยังไงดีปิ่นหมูเฮ้ยมาแมลงสาบมดเฮ้ยคุณพ่อมันยังไม่ไปเลยค่ะคุณพ่อมันไปแค่พวกตัวเล็กๆอะสงสัยกลิ่นมันยังฉุนไม่พอพวกหนูลองเป่าปากใส่มันสิลูกได้ค่ะคุณพ่อกลับไปแล้วนะคะคุณพ่อนั่นไงพ่อบอกแล้วไงว่าให้เก็บจานเก็บของที่กินแล้วไว้ให้ดีนะลูกเห็นไหมเนี่ยมดยักษ์บุกบ้านเราเลยนะลูกต่อไปก็อย่าทำแบบนี้นะลูกนะค่ะคุณพ่อต่อจากนี้หนูจะเก็บจานให้ดีแล้วค่ะหนูด้วยค่ะคุณพ่อหนูจะล้างจานให้ดีค่ะอ่ะไปไปลูกเก็บจานแล้วเร็วก่อนแมลงสาบจะมาไปครับพ่อล้างดีๆนะปิ่นหมูล้างดีๆนะปิ่นหมู